สวัสดีครับในตอนนี้เราจะไปสร้างโปรแกรมสำหรับการควบคุมไฟข้ามถนนนะครับโดยตรงจุดที่เป็นจุดเข้าถนนนะครับจะมีไฟสัญญาณจราจร3สีคือแดงเหลืองแล้วก็เขียวฝั่งนี้คือสำหรับฝั่งของผู้ที่ขับรถนะครับฝั่งของรถใช้สำหรับควบคุมฝั่งของรถส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีสีแดงแล้วเขียวตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายตรงนี้ใช้สลับให้ผู้ที่ต้องการจะข้ามถนนนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรนี้สังเกตนะครับว่าให้ข้ามได้หรือยังโดยฝั่งตรงข้ามกับถนนฝั่งนี้ที่มีไฟจราจรอยู่คือฝั่งของผู้ข้ามนะครับจะมีสวิตช์สลับกดกรณีที่เราต้องการจะข้ามนะครับโดยลักษณะการควบคุมจะเริ่มต้นดังนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าไม่มีใครข้ามถนนนะครับไฟตรงฝั่งรถก็จะเป็นไฟเขียวส่วนของฝั่งคนข้ามก็จะเป็นไฟแดงเสมอนะครับแต่เมื่อเริ่มต้นคนต้องการข้ามถนนนะครับก็จะกดปุ่มออโต้พุชบัตตอนสวิตช์ที่อยู่อีกฝั่งของถนนฝั่งนี้นะครับที่เห็นในรูปก็จะทำให้ไฟเขียวของรถเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองค้างไว้ระยะเวลาหนึ่งนะครับติดค้างไว้จากนั้นไฟเหลืองก็จะดับลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟสีแดงนะครับไฟสีแดงซึ่งตอนที่ไฟเหลืองนี้ยังติดเนี่ยไฟฝั่งผู้ข้ามก็ยังเป็นแดงอยู่นะครับยังข้ามไม่ได้พอไฟฝั่งของรถนะครับเป็นสีแดงก็จะทำให้ไฟฝั่งของผู้ข้ามเป็นสีเขียวใช่ไหมครับจะได้ข้ามถนนได้นะรถก็จะหยุดแล้วครับตอนนี้แล้วก็คนข้ามถนนก็จะเดินข้ามนะไฟสีแดงฝั่งของคนนี้ก็จะดับไปกลายเป็นไฟสีเขียวนะครับจากนั้นไฟเขียวฝั่งผู้ข้ามก็ติดค้างระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับตอนนั้นก็จะทำให้เปลี่ยนเป็นไฟสีแดงนะครับฝั่งผู้ข้ามในขณะที่ฝั่งของรถยนต์นะครับก็จะเปลี่ยนจากไฟสีแดงเป็นไฟสีเขียวนะครับเพื่อจะให้รถเดินทางได้ตามปกตินี่ก็จะมีอีก2กรณีก็คือที่ตู้ควบคุมนะครับตู้ควบคุมสัญญาณจราจรซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับก็จะมีสวิตช์อีก2ตัวนะครับที่ติดตั้งอยู่ในตู้คือ Car Stop Switch กับ Main Stop Switch ซึ่งจะมีกุญแจล็อกตู้อยู่นะครับนั้นถ้าเจ้าหน้าที่มาไขกุญแจเปิดก็สามารถควบคุม Car Stop Switch เพื่อให้รถได้ไฟแดงตลอดแล้วก็ผู้ข้ามได้ไฟเขียวตลอดเวลานะครับคือเปิดให้คนข้ามถนนตลอดเวลานั่นเองหยุดการจราจรนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่ควบคุมมาโยกสวิตช์ Main Stop Switch ค้างไว้นะครับก็จะทำให้ฝั่งของรถได้รับไฟเขียวตลอดนะครับฝั่งของผู้ข้ามก็จะได้ไฟแดงตลอดเวลาก็คือห้ามข้ามนะคล้ายๆกับห้ามข้ามถนนนะครับอันนี้ก็เฉพาะผู้ควบคุมถึงจะควบคุมได้นะครับสำหรับการจัด I/O input output นะครับก็จะจัดดังนี้นะครับที่ I0 เราจะให้เป็นสวิตช์ออโต้พุชบัตตอนสวิตช์สำหรับให้ผู้ข้ามถนนนะครับส่วน I1 กับ I2 ก็จะเป็นสวิตช์สลับหยุดไม่ให้รถเดินนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์หยุดไม่ให้แม่คนเดินข้ามนะครับตามลำดับนะครับก็ครบ3ตัวนะเป็นสวิตช์ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเอาพุทซึ่งประกอบไปด้วยเอาพุทควบคุมหลอดไฟสีแดงของฝั่งรถนะครับสีเหลืองฝั่งรถแล้วก็สีเขียวฝั่งรถส่วน Q3 Q4 ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแดงฝั่งของคนข้ามแล้วก็ไฟเขียวฝั่งคนข้ามตามลำดับนะครับเราไปเริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะครับแบบ54นะครับโอเคเลือกภาษานะครับ Ladder ก็เราจะวางตัวแปรนะตามปกตินะครับก็เริ่มจากฝั่งของสวิตช์ควบคุมก่อนอะไรกันนะครับก็จะมีสวิตช์
ของออโต้นะครับขอตั้งชื่อย่อๆนะครับเป็นสวิตช์ออโต้ก็คือฝั่งของผู้ข้ามนะครับเป็นบูลีนแล้วก็เพิ่มอีก2สวิตช์สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นสวิตช์คาร์สต็อปนะครับก็สวิตช์แค่ตรงนี้นิดสวิตช์เมนสต็อปคือให้คนหยุดข้ามแล้วก็สวิตช์ให้รถหยุดนะครับรถหยุดตลอดเวลาคนหยุดข้ามตลอดเวลาต่อไปก็เป็นฝั่งรถไฟบ้างนะครับก็เป็นแรมเริ่มต้นจากฝั่งของรถใช่ไหมครับไฟแดงฝั่งรถเพิ่มให้ครบ5หลอด1 2 3 4 5นะครับก็เป็นฝั่งรถสีขอเรียงตามระดับเลยนะสีเหลืองก็ฝั่งรถสีเขียวนะครับตรงนี้เหมือนจะมีตัวเลขติดมาด้วยลบออกก่อนต่อไปก็เป็นฝั่งผู้ข้ามนะครับก็เป็นเรดฝั่งของเมนแล้วก็กรีนนะครับฝั่งก่อนผู้ข้ามถนนนะครับโอเคน่าจะครบละตรงนี้ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เซฟก่อนแล้วตัวเขียนโค้ดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีไฟอยู่2ดวงนะครับก็คือไฟสีเหลืองแล้วก็สีแดงของฝั่งรถที่จะขึ้นกับค่าเวลานะค่าเวลาเพราะต้องหน่วงเวลาให้เปิดค้างไว้ระยะหนึ่งนะครับนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาเราก็จะใช้ไทม์เมอร์มาควบคุมหลอดไฟ2หลอดนี้นะครับในตอนนี้นะครับโดยจะใช้พันสไทม์เมอร์หรือวันช็อตตัวนี้ก่อนนะครับนำมาวางใช้2ไทม์เมอร์นะครับเป็นวันช็อตเป็นพันสไทม์เมอร์สำหรับโปรแกรมนี้ที่เรียกอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะนำสวิตช์ควบคุมมาควบคุมนะครับตัวไทม์เมอร์2ตัวนี้ซึ่งก็คือคอนแทคของสวิตช์ผู้ข้ามนะครับเป็นสวิตช์ออโต้ตัวนี้ซึ่งถ้าผู้ข้ามถนนมากดข้ามก็จะทำให้ไทม์เมอร์ทั้ง2ตัวนี้เริ่มจับเวลานะครับตามที่เราตั้งไว้และให้อาวุธเป็นลอจิก1นะเริ่มต้นให้อาวุธเป็นลอจิก1แล้วยาวนานตามระยะเวลาที่เราตั้งนะก็จะตั้งไว้สักตรงนี้ดึงวารีเบิลออกมานะครับวางเราเคยใช้มาแล้วนะครับขอตั้งสัก5วินาทีแล้วกันลองโดยประมาณก่อนนะครับ5วินาทีนั้นก็ตัวล่างนะครับกำหนดค่าเวลาอาจจะเผื่อไปอีกสัก10วินาทีนะ15วินาทีให้มากกว่าหน่อยนะครับพอจะแยกเพื่อควบคุมหลอดแต่ละหลอดแต่ไม่ได้ควบคุมโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดในส่วนนั้นประมาณคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคจากรูปก็คือถ้าเรากดสวิตช์ออโต้ตัวนี้ก็จะทำให้พันซัมเมอร์2ตัวนี้ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาพุทคิวกับเอาพุทคิวของตัวล่างนี่ไปเข้าออสซิลเลอรี่รีเลย์หรือว่าอิเทอร์เนลรีเลย์นะครับเพื่อให้สามารถจ่ายคอนแทคไปควบคุมส่วนอื่นได้นะครับก็จะเพิ่มตัวแปรเข้าไปอีกครับเป็น M0 ก็แล้วกันเหมือนที่เราเคยใช้นะครับเป็นบูลีนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น M1 ครบแล้วครับก็เซฟไว้ก่อนจากนั้นก็นำเอา M0 และ M1 มารับค่าจากตรงนี้นะครับเป็นคอยล์นะครับ
เพราะว่าถ้าเรามีคอยก็คอยตัวนี้เป็นรีเลย์ใช่ไหมก็จะมีคอนแทคนะครับเราก็จะสามารถนำคอนแทคไปควบคุมส่วนอื่นๆได้เหมือนที่เราเคยทำนะครับจะวางไว้2ตัวเลยเพราะมี2ไทม์เมอร์แล้วตัวหนึ่งเราก็ไปคุม M1 อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมขอเลือกตามระดับนี้แล้วกันไทม์เมอร์ TP0 ก็คุม M0 นี้ดูเหมือนตรงนี้ผมลืมใส่หน่วยไปนะ15ซิกันนะครับเพิ่มไปด้วยนะครับก็เราก็จะได้ M1 กับ M0 เนี่ยจะออนพร้อมกันนะครับถ้าเรากดสวิตช์ออโต้แต่ว่า M0 จะออนนานแค่5วินาทีใช่ไหมครับตามที่เราตั้งแล้วก็ M1 จะออนนานแค่นานกว่านะ15วินาทีนานกว่าเอาละเรามาเริ่มควบคุมสัญญาณจราจรกันนะครับเริ่มเขียนโค้ดควบคุมโดยจะเขียนฝั่งของรถก่อนนะครับก็วาง power rail ด้านซ้ายลงไปเพิ่มเติมนะครับมีอยู่3หลอดก็เผื่อไว้3เลยแล้วกันนะครับก็วางตัวหลอดไฟของฝั่งรถลงไปก่อนนะไล่จากบนไปล่างนะจะได้ดูง่ายนะครับเรทของคาร์นะของรถนะครับฝั่งนี้เราก็วางบ้างนะ3ฝั่งขวานะครับเพราะว่าเราฝั่งขวาเดี๋ยวว่าให้ครบก่อนนะครับทั้ง3หลอดแล้วก็เหลืองนะไฟเหลืองของรถก็สุดท้ายก็เป็นไฟเขียวของฝั่งรถกรีนเริ่มต้นโค้ดของหลอดไฟสีเขียวก่อนกันแล้วกันครับเขียนเขียวของรถซึ่งก็ต้องนำเอาคอนแทคของ M0 M1 มาควบคุมซึ่ง M0 จะทำงานพร้อมกับ TP0 คือ Pulse Timer 0แล้วก็ M1 ทำงานพร้อมกับ TP1 นะครับเราก็จะมาเริ่มสีเขียวตรงนี้นะครับวางคอนแทคของ M0 ไปก่อนนะครับก็คือถ้า Timer 5วินาทีเราไม่ทำงานเงื่อนไขนะครับและ Timer 15วินาทีเราก็ยังไม่ทำงานนี่ตัวเป็น Normally Close ถ้าทำเมื่อ2ตัวไม่ทำงานหลอดไฟเขียวก็จะสว่างนะครับรถก็ได้ไฟเขียวก็เดินทางปกติต่อไปเป็นสีเหลืองนะเหลืองของรถขอก๊อปคอนแทคตรงนี้ก่อนนะครับก๊อปปี้ไปก่อนจะคล้ายๆกันนะครับติดการควบคุมอาจจะต่างกันนะว่างก่อนของหลอดไฟเหลืองนี่จะดับนะครับจะเริ่มดับเมื่อเรากดสวิตช์ออโต้นะมันก็จะทำให้ M0 กับ M1 ทำงานใช่ไหมครับ M0 M1 ทำงานก็หมายถึงสีเหลืองสว่างนะในขณะที่เรากดสวิตช์ M0 M1 ทำงาน M0 M1 ที่คุมตัวสีเขียวนี่ก็ต้องดับไปอันนี้ก็ถูกต้องแล้วแต่อันนี้ถ้าจะให้ถูกต้องต้องเปลี่ยนเป็น Memory Event ก่อนนะตรงนี้น่าถูกละนะกดสวิตช์ปั๊บทำเมื่อ2ตัวทำงานก็คอนแทค2ตัวนี้จ่ายกระแสไปเลี้ยงได้ไฟเหลืองก็สว่างนะแล้วก็ M0 M1 ตรงนี้อยู่ทำงานไปแล้วนะครับคอนแทคนี่ก็ไม่นำกระแสใช่ไหมครับก็ไฟเขียวก็ดับก็ใช้ได้นะสำหรับสีเหลืองจะไปลองดูสีแดงบ้างนะคล้ายๆกันก็วางตรงนี้ไปสำหรับไฟสีแดงของฝั่งรถนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต้องสว่างหลังจากที่ M0 5วินาทีนี้หยุดทำงานไปแล้วก็น่าจะใช่อย่างนี้นะในขณะเดียวกัน M1 นี้ยังคงต้องทำงานอยู่ตัว15วินาทีเพราะว่าจะต้องสว่าง10วินะครับ15ลบ5ก็ได้15วินาทีนะก็ต้องเปลี่ยนเป็น Normally Open อย่างนี้
ไฟแดงก็จะสว่างหลังจากไฟเหลืองดับไปแล้ว15วินาทีนะไฟเหลืองนี้ดับหลังจาก5วินาทีเมื่อกี้ไปแล้วนะเพราะว่า M0 ดับไปแต่ M1 ยังทำงานอยู่นะแต่สีเหลืองก็จะหยุดไปแล้วก็สีแดงสว่างแทนนะเดี๋ยวเราลองซิมูเลชันดูครับเริ่มต้นรันโปรแกรมนะครับเปิด debugging นะครับ debugging mode นะครับเข้า debugger แล้วจะเห็นว่าตอนนี้เราไม่กดสวิตช์ไฟเขียวสว่างฝั่งรถเราต้องกดดูนะเริ่มกดแล้วก็ปล่อยนะครับสวิตช์กดแล้วเก็บกดแล้วปล่อยเป็น push button เป็นเหลืองแล้วก็แดงนะเสร็จเรียบร้อยรออีก10วินะครับกลับมาเขียวนะครับลองอีกรอบเดินข้ามปล่อยสวิตช์เหลืองติดทันทีนะรออีก5วิก็แดงจะติดแดงติดข้างอีก5วิไอ้10วินะครับ10วินาทีตอนนี้เหลืองดับครับโอเคนะครับก็ใช้งานได้แล้วในเบื้องต้นนะครับต่อไปก็กลับไปทำโค้ดของฝั่งคนข้ามบ้างนะครับไฟ2หลอดขอวางโค้ดก่อนนะครับวางเข้าเร็วไปสองหลอดก็วางสองก่อนเรือนซ้ายและขวาก็วางหลอดไฟลงไปฝั่งผู้ข้ามนะตัวนี้สีแดงไปข้างบนแล้วกันแดงฝั่งคนนะครับแล้วก็เขียวฝั่งคนข้ามนะเขียวฝั่งคนข้ามนี่จะสว่างเมื่อแดงของรถสว่างใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คอนแทคของคอยตัวนี้นะมาคุมของรถสีแดงมาคุมคอยของผู้ข้ามสีเขียวตรงนี้วางคอนแทคไปนะครับ Red car โอเค2หลอดนี้สว่างจังหวะเดียวกันนะครับต่อไปสีแดงฝั่งคนสิ่งแดงฝั่งคนนี่ก็คือจะสว่างตอนที่ไฟแดงฝั่งของรถไม่สว่างใช่ไหมครับเหมือนตรงข้ามกับตัวนี้นะงั้น copy ตัวนี้มาวางนะครับแต่เป็นเงื่อนไขตัวข้ามกันคือเป็น numeric close เซฟก่อนนะเดี๋ยวลองรันดูครับลองไปดูหน้าต่างของดีบักเกอร์อีกรอบตัวนี้รถเขียวนะครับฝั่งคนเป็นแดงต่อไปลองเดินข้ามนะครับตอนนี้คนเป็นสีแดงอยู่รถเป็นเหลืองแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่ารถได้ไฟสีแดงนะครับแล้วก็คนได้ไฟเขียวละอีก10วินะครับเดินข้าม10วิเดินข้ามพวกนี้เปลี่ยนได้ข้างหลังนะก็กลับไปเป็นสีแดงของฝั่งคนแล้วก็ทางฝั่งรถก็เป็นสีเขียวนะถูกต้องแล้วครับสต็อปก่อนนะครับเราจะเพิ่มโค้ดน่าจะเป็นโค้ดสุดท้ายนะที่เป็นสวิตช์ของเจ้าหน้าที่นะครับที่มี2สวิตช์ก็คือสวิตช์ให้รถหยุดตลอดเวลากับสวิตช์ให้คนหยุดตลอดเวลานะครับจะต้องเพิ่มโค้ดตรงนี้ย้ายตรงนี้นึงตัวนี้ด้วยนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่พอค่อยมาปรับใหม่เดี๋ยวเราจะวางของสวิตช์ฝั่งให้รถได้ไฟเขียวตลอดซึ่งที่จริงก็คือเป็นสวิตช์ที่มาตัดการทำงานของผู้ข้ามนั่นเองใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่กดสวิตช์ฝั่งรถก็จะได้ไฟเขียวนะครับจะได้ไฟเขียวนั้นเราก็นำสวิตช์เจ้าหน้าที่มาขวางเส้นทางตรงนี้ละอนุกรมละนะครับว่าคอนแทคไปเลยเป็นสวิตช์เมนสต็อปนะครับคือให้คนหยุด
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กดถึงจะกดได้นะคนข้ามถึงจะกดได้ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็น normally close ตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องซิมนะเพราะว่าสวิตช์ตัวนี้เป็นแบบจะโยกค้างนะครับคือเจ้าหน้าที่โยกสวิตช์นี้เราโยกค้างไว้งั้นนะเป็นแบบที่ค้างค่าได้แต่ของผู้ข้ามถ้าเราจะกดข้ามเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไม่กดสวิตช์ตัวนี้นะครับก็น่าจะเวิร์กแล้วก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งของเจ้าหน้าที่ก็คือสวิตช์ที่ควบคุมให้ฝั่งของรถนะครับฝั่งของรถให้ได้ไฟแดงตลอดเวลาก็คือ car stop อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวขอเลื่อนตรงนี้ขึ้นนิดหน่อยปรับตรงนี้เป็น2ก็แล้วกันนะจะเพิ่มตรงนี้มาให้อาจจะเลยไปหน่อยโอเคมันก็จะดูยากนะงั้นเอาลงนิดนึงก่อนเดี๋ยวผมจะวางคอนแทคก่อนเดี๋ยวจัดใหม่วางคาร์สต็อปลงไปนะคาร์สต็อปสวิตช์เร่งก่อนนะครับนี่ก็ต่อให้เรียบร้อยตรงคาร์สต็อปสวิตช์ที่เจ้าหน้าที่จะมากดตัวนี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่กดนะครับถ้าเจ้าหน้าที่กดผมก็จะนําคือโยกค้างไว้นะถ้าสวิตช์คาร์สต็อปสวิตช์โยกค้างไว้ก็จะมีกระแสไหลมาเลี้ยงคอยของ M1 ตลอดเวลานะถ้าเลี้ยง M1 ตลอดเวลาก็หมายถึงจะทำให้ไฟแดงรถเราสว่างใช่ไหมครับก็เหมือนจะใช้งานได้แต่มันยังมีที่แปลกนิดนึงคืออยู่ๆเจ้าหน้าที่มาโยกสวิตช์แล้วไฟแดงรถก็ติดในทันทีเงี้ยมันก็แปลกๆนะครับจริงๆมันต้องติดตามลำดับนะครับนั่นผมก็จะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัดเส้นนี้ออกแล้วนำคอนแทคของ M1 นี้มาควบคุมเส้นนี้นะที่ผมตัดไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองวางก่อนนะวางแผนไว้งั้นนะครับ M1 นะทำเซลคิปปิ้งตัวเองนะเซลคิปปิ้ง IO คือให้ค้างค่าของ M0 ของ M1 นะค้างค่าตัวเองได้นี่น่าจะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองคิดดูก่อนเริ่มต้นเจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งยกสวิตช์ตัวนี้นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยกสวิตช์ตัวนี้ไม่มาเปิดตู้นะยกสวิตช์ก็จะเหมือนกับภาวะปกตินะครับสวิตช์ตัวนี้ก็ไม่ยกสวิตช์นั้นอ่ะเมื่อเรากดปุ่มข้ามถนนมันก็จะทำงานตามปกติใช่ไหมครับทำงานตามปกติจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับเมื่อ M1 ทำงานแล้วถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาโยกสวิตช์ตอนจังหวะนี้นะหรืออาจจะเช้าวันนี้นิดนึงแต่อยู่ภายในช่วง10วินาทีถ้าเจ้าหน้าที่โยกสวิตช์คาร์สต็อปสวิตช์ M1 ตัวนี้มันทำงานไปแล้วใช่ไหมครับก็จะสามารถนำกระแสมาผ่านตรงนี้ได้แล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่โยกสวิตช์ตัวนี้คาร์สต็อปก็จะมีกระแสไหลมาเลี้ยงเป็นเซลล์คีปปิ้งให้ค้างค่า M1 อยู่ได้นะแม้นว่าทำเมื่อหนึ่งที่พี่หนึ่งตัวนี้หยุดทำงานไปแล้วก็ตามนั้นไฟแดงเราก็จะสว่างค้างไว้อย่างนั้นนะครับและเมื่อ M1 ทำงานตลอดเวลาเพราะเซลล์คีปปิ้งใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ M1 ตัวเนี้ยนะครับที่เป็น normally close ที่เป็น contact หยุดจ่ายกระแสไปไฟเขียวของรถนะครับก็คือตัวเองได้ไฟแดงไปแล้วนะฝั่งรถไฟเขียวก็ไม่ทำงานถูกต้องแล้วนะครับในขณะเดียวกัน M0 ตัวนี้ก็ไม่มีทางที่จะ contact ตัวนี้นะครับไม่ออนไม่นำกระแสนะครับเพราะว่าตอนนี้
ผู้ข้ามนะครับผู้ข้ามยังไม่ได้กดแต่ถ้าเกิดผู้ข้ามกดอันนี้จะมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขากด M0 จะกลับมาทำงานนะครับตัวนี้จะทำให้ไฟเหลืองนี่สว่างมาแวบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องวางคาร์สต็อปสวิตช์ของเจ้าที่ขวางกระแสตัวนี้ด้วยนะเพื่อไม่ให้ M0 ด้วยนะทำงานนะตอนที่คนข้ามมากดขอยาตัวนี้หนึ่งก็ copy ตัวนี้ไปวางไปนะครับตรงนี้จะแออัดนิดนึงนะครับพอจะได้อยู่นะแต่ตัวนี้ก็ต้องเป็น normally close เหมือนกันนะครับคือต้องไม่กดถึงจะกดสวิตช์ออโต้ตรงนี้ได้นะใช้ได้แล้วนะครับถ้าคิดในเบื้องต้นนะครับแต่จะใช้ได้จริงกว่าเดี๋ยวต้องลองไปซิมดูดันแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับผลการซิมตอนนี้จะเห็นว่าดูเหมือนแบบปกติอยู่นะครับเขียวรถแดงฝั่งคนก็เจ้าหน้าที่ไม่มากดสวิตช์นะครับตอนนี้ยังไม่กดนะยังไม่กดเราคนข้ามถนนมานะกดข้ามเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองละรถนะครับคนจะเป็นสีแดงไปรถเป็นสีแดงคนได้เขียวอันนี้ปกตินะครับรอ10วิแล้วก็หมดเวลาไฟเขียวฝั่งรถสว่างแดงฝั่งคนสว่างถูกต้องนะเป็นภาวะอย่างนี้ต่อไปถ้าเจ้าหน้าที่มานะถ้าเจ้าหน้าที่มาแล้วกดปุ่ม main stop กดปุ่มคืออันนี้ใช่ไหมครับกดปุ่ม main stop กดนะ force to นะครับforce to force to นี่ก็แปลว่ากดครับเจนว่าตอนนี้ไม่เป็นสีเขียวแล้วเพราะ normally close ใช่ไหมครับตอนที่เราวางแผนไว้นั้นกดสวิตช์ออโต้ไปแล้วก็หยุดปล่อยมือแม้ว่าผู้ข้ามจะกดก็ไม่เกิดผลอะไรสวิตช์นี้ของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองอีกตัวนึงเราปลดสวิตช์เจ้าหน้าที่ตัวนี้ก่อน force นะครับตัวนี้โยกสวิตช์กลับไปละไม่ทำงานละของตัวนี้เจ้าหน้าที่ต่อไปเจ้าหน้าที่ต้องการจะควบคุมให้รถได้ไฟแดงตลอดใช่ไหมครับก็ต้องเริ่มต้นจากกดสวิตช์ข้ามถนนนี้ก่อนนะ force to ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องจำสวิตช์ตัวนี้ครับจำพ่วงมากับไว้ในตู้ของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อความสะดวกนะครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่ต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับว่าสวิตช์ตัวนี้ของผู้ข้ามอยู่ฝั่งนู้นเราอาจจะต่อพ่วงมาฝั่งนี้นะต่อ2ตัวเลยขนานกันเลยนะครับจะได้ทำงานพร้อมกันคือกดตัวไหนก็ได้นะที่ตู้ก็ได้หรือที่ฝั่งผู้ข้ามก็ได้อันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับต้องมีกุญแจไขก่อนจากนั้นสมมุตินะครับเรากดสวิตช์ออโต้ทรูต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องมายกสวิตช์ตัวนี้เลยนะครับในจังหวะนี้นะเป็นสีแดงแล้วนะรถได้สีแดงพอรถได้สีแดงปุ๊บจะเห็นว่ามันทำเซลคีปปิ้งนะครับตัวนี้ทำเซลคีปปิ้งด้วยลองดู TP1 นะครับเหมือนจะเป็น0ละหยุดทำงานไปแล้วนะครับ TP1พันทามเมอร์ตัวนี้แต่จะเห็นว่า M1 เราค้างอยู่ได้แล้วก็รถก็ยังคงได้ไฟแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงคนกดข้ามอีกก็ลองดูนะครับจะมีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลเพราะตอนนี้เจ้าที่โยกสวิตช์คาร์สต็อปค้างไว้ลงกดใหม่เห็นนะครับไม่มีผลกระแสผ่านไปเลี้ยงทามเมอร์ไม่ได้ฟอสฟอร์ไปงั้นเมื่อหมดงานในช่วงนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยกเลิกนะครับยกเลิกการกดปุ่ม Car Stop นะ Car Stop ก็ให้เป็น Force ไปเดี๋ยวเราลองเทสของฝั่งผู้ข้ามอีกทีนะว่ายังปกติอยู่เปล่า Force to นะครับได้แล้วนะปกตินะครับกดข้ามเป็นเหลืองละแดงนะฝั่งรถเดี๋ยวรอได้แล้วนะครับเห็นว่ารถได้ไฟเขียวแล้วก็คนได้ไฟสีแดงทำงานตามที่เราต้องการครบแล้วนะครับแล้วพบใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ